เอาเลยครับสวัสดีผู้ชมนะครับนี่คือเกม Code House นะครับผมเป็นเกมที่ขึ้นมาแนะนำบนหน้าสตรีมตอนผมเข้าไปในแอปนะครับผมก็มีคะแนนรีวิวที่ดีด้วยนะครับก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ผมไม่ซื้อมาเล่นนอกจากความกลัวนะครับผมซึ่งความกลัวมีมาให้ตอนนี้ไม่มีแล้วใครจนมันชินชาใจเริ่มกันเลยดีกว่าโอ้นี่เสียงเข้าเกมเหรอเล่นใหญ่กะเล่นใหญ่ละดูทรงละอันนี้ต้องกะเล่นใหญ่กุมภาพันธ์ปี2022เอ้ยอีกหลายปีข้างหน้าเลยนี่ว่ายาคุเทียพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะและต้นไม้ชายคนหนึ่งกำลังขับรถอันนี้เลยมันต้องขับใช่ไหมตกนะบอกก่อนตกข้างทางนะนี่ลิขสิทธิ์ไม่ได้เราเอาเพลงอะชมวิวขับไปชมวิวไปเอ้าเอ้าอภิมงคลเมเจอร์ภูมิใจเสนอเย็นบ้านให้เสียงภาษาไทยโดยพันธุกรรมอันนี้ผมแก้ตัวก่อนเลยนะว่าเมื่อกี้นี้คัดซีนล้วนๆไม่มีผมไม่ได้บังคับเลยสักกระปิกเดียวนะครับผมอย่าเพิ่งพิมพ์ว่าพี่เอกขับรถตกข้างทางเปล่าผมเปล่านะครับแต่เท่าจริงๆเลยไม่ว่าจะคัดซีนขับหรือผมขับชะตากรรมก็ไม่น่าต่างกันเราคือผู้รอดชีวิตโอ้โหอยู่ดีก็ขับตกมาข้างทางโอเคตามวัฒนธรรมธรรมเนียมของเรานะครับถ้าก้มไปแล้วเจอขาแสดงว่าเกมดีเกมคุณภาพดีแล้วครับท่านยับมากสภาพรถยับมากพ่อขับลงมาขนาดนี้โอ้โหอยู่ดีก็เหมือนจะเก็บของได้ด้วยนะครับทำไมคนเราพกแก๊สโซลีนมาด้วยวะเอาถังน้ำมันอ๋อเติมเอออาจจะกลัวน้ำมันหมดถังดูดิดูสเต็ปการวิ่งซะก่อนครับโอ้โหแล้วแต่เจอทางตันแฮะเดี๋ยวมีสตามิน่าด้วยหรอแล้วมีเกจความหนาวเรากำลังจะหนาวเหน็บตายบอกเลยเกมเราจมใน3 2 1แล้วเมื่อกี้เราเก็บของมาแล้วเราใช้ไงโอ้นี่ไงนี่ถังกดดูได้ด้วยหรอถังที่เต็มไปด้วยโอ้แต่มีน้ำมันนิดนึงนะน้อยครับเราเนี้ยเอาใส่ได้ด้วยหรอโอเคใส่แล้วไงอ่ะอย่าบอกนะว่าใส่แล้วกดนี่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 เราเปิดไฟได้ครับไฟอยู่บนหัวเราเนี่ยเองโอเคเราจะเดินไปเรื่อยก่อนไม่รู้ว่าเราจะต้องทำสิ่งใดรู้แต่เพียงว่าเสียงบดหิมะนี่มันดูดิเสียงมันบดสมจริงมากเลยนะ คือใครเข็ดฟันเพิ่งกินมะม่วงเปรี้ยวมานี่ไม่ได้นะมันวิ่งเหนื่อยเร็วมากเลยอ่ะมันมีเกรดเหนื่อยอย่างนี้แสดงว่าผมซวยละบอกเลยนะผมซวยละอะไรอ่ะนี่รอยเลือดหรือเปล่าอุ้ยเหมือนจะเป็นแค่รอยหินนะไม่ใช่รอยเลือดไม่เป็นไรนะครับทุกคนจงอยู่ในความสงบตอนนี้ยังเป็นช่วงที่มีแสงไฟอยู่นะครับเดินเราก็ระวังหลังไว้นิดนึงนะแต่จากนี้มีทางแยกครับขวาร้ายซ้ายดีคุณผู้ชมขวาร้ายซ้ายดีเราเลือกอะไรเลือกขวาสิ Hello everyone เอ้าเดินติดกำแพงที่มองไม่เห็นตายจริงเอ้ยเรากระโดดได้ด้วยเนี่ยสวยครับมีวิ่งมีกระโดดนะฮะมีก้มด้วยทุกคนไม่รู้ว่าเรากำลังจะเจอกับอะไรแต่ผมหลงแล้วอะเอ้าหน้าถูต้นไม้เล่นไปจังหวะนี้เราเดินติดอะไรไม่รู้เต็มหมดเลยโอ้ยพ่อใหญ่นี่ผมหลงแล้วมั้งเนี่ยทุกคนโดดลงซะเลยโอ้ยซุปเปอร์ฮิวแมนโดดลงที่สูงไม่เป็นไรด้วยดูเกจความหนาวแล้วกันว่าผมเดินมานานขนาดไหนผมยังไม่เจออะไรเลยนะครับคนหลง2018แล้วดูเหมือนจะเจอทุยเจอเสา3ต้นและดนตรีที่ดังขึ้นโหผมเจอแล้วว่ะ Oh my god What นี่เราเล่นโฮมสวีทโฮมอยู่หรอไม่น่าเป็นบ้านแสนสุขของเราแล้วอันนี้บอกตรงเลยนะ3เสานี้ดูเหมือนว่าจะเพิ่งถูกตั้งมานะเอ้ยเดี๋ยวก็กระตุก2รอบเลยนะยังไงเราโหลดผีหรอเราโหลดผีหรอนั่นแน่เข้าหน้าบ้านไม่ได้ด้วยให้เราอ้อมว่างั้นได้นะไม่ติดตรงนั้นไม่ใช่ศพคนตายใช่ไหมไม่เป็นไรโอ้บ้านมันดูใหญ่มากเลยอะคฤหาสน์แล้วอย่าบอกนะเข้าทางเนี้ยอู้อุ๊ยโอ้ยตุกจัดเลยมืดด้วยฮัลโหลมีใครอยู่ไหมครับ
โอ้โหโคตรไม่น่าเข้าจัดที่แห่งนี้อุเมโอ้ยแต่เกตความเรากำลังจะเริ่มอุ่นขึ้นว่ะทุกคนเราอุ่นขึ้นแล้วเราอยู่ในบ้านหลังนี้รู้สึกได้เลยว่ากำลังมีบางอย่างที่พูดได้เลยว่ากูซวยละนิ้วซวยละอะไรอ่ะมีโน้ตเก่านะครับเขียนไว้ว่าสำหรับใครที่อ่านตอนนี้นะครับผมทุกๆคืนเนี่ยจงจุดเทียน7เล่มในบ้านแต่ละเล่มเนี่ยอยู่ในแต่ละห้องจำไว้นะว่า7เล่มถ้าตอนกลางคืนมันดับลงให้จุดใหม่เทียน7เล่มมาพร้อมไม้ขีดเช็คไม้ขีดเช็คที่ว่างเปล่าไม่มีน้ำมันแต่เรามีด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างไม่รู้เรามีน้ำมันมาพอดีเลยก็ผสมดีสิครับโอ้ไม่ก็ใช้ได้แล้วไฟแช็กเรานี่เล่มแรกจุดเลยปะล่ะนี่ทูวอร์มอัพเฟิร์สเอาก็จุดเทียนนี่ไงแล้วเราก็วอร์มอัพเราจะได้แบบแต่เราก็หายหนาวเตาผิงนี่ใช่ไหมปะไอเทมไม่พออ้าวแสดงว่าเราต้องอาจจะไปหาฟืนนี่ไงใช้ฟืนนะวะมันขาวๆเงี้ยเหมือนกระดูกเลยอะกระดูกใครไปกินกระดูกค้างไว้เอาคัสซีนเหรออุ๊ยชิบหายกลางคืนแล้วว่ะเดี๋ยวมึงมานอนบ้านเขาเลยเออบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วไปนอนแปลกที่ให้ไหว้พระก่อนแต่เหมือนว่าพระจะช่วยอะไรไม่ได้แล้วครับอย่าบอกนะว่าเราต้องคือจะลุกไปอ่ะเฮ้ยมันเหมือนมีผมมองไม่เห็นอะไรเลยนะแต่ผมรู้สึกได้ว่ามันมีอะไรเดินผ่านป่าววะเฮ้ยเหมือนมีเสียงอ่ะอุ๊ยฝันแหละฝันไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องจริงสักอย่างผมบอกเลยสบายใจได้นะพักพวกเมื่อนายอยู่ในมือเราอ่ะทุกอย่างจะปลอดภัยนี่น่ารักซะด้วยเก็บเตียงให้เขาแจ่มจริงๆไม่ไฟมันอยู่ทนยังวะไฟอยู่ทนมากเลยนะ ดูดิเอ้ยเราจุดได้แล้วครับอ้าวเล่มที่1ต้องกดค้างด้วยเหรอทำไมวะทำไมเราต้องกดค้างอ่ะจุดเทียนเล่มที่1แล้วครับโอเคเทียน7เล่มใช่ไหมที่เขียนในนี้บอกใช่เลยครับ7 candles ไปทุกคนอยู่ในแต่ละห้องผมเปิดไฟไม่ได้อ่ะอย่าบอกต้องใส่อีกรอบโอเคนึกว่าไฟฉายพังซะแล้วมีใครอยู่วะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนอุ้ยของเยอะนะเนี่ยบ้านเนี้ยอ้าวล็อกประจำเลยห้องไหนเขาได้บ้างบอกที again and again อะไรวะน่ะคือมันมีตราสัญลักษณ์คล้ายๆกับว่าพระจันทร์เสี้ยวจันทร์เสี้ยวนะแดงเอ้ยเหลืองดำเหลืองดำห้องนี้มีด้วยวะเนี่ยโอ้โหห้องยังใหญ่เปรียบเสมือนเป็นห้องอุ้ยมีอีกแล้วอ่ะอุ้ยอาจจะต้องมีสัญลักษณ์อะไรบางอย่างมาแปะว่ะแล้วก็เปิดมีพัซเซิลด้วยเหรอเกมเนี้ยยังสุดเจอเทียนแล้วครับแล้วก็มีภาพวาดที่บางคนวาดเอาไว้มันคือหมาคนหมามีหมากับอะไรวะน่าจระเข้เหรอคืออะไรวะแต่ที่แน่อันนี้จุดได้ครับโอเคเทียนเล่มที่2ดังปึ๊บสวยโลนมาเลยหาข้อมูลก่อนเหมือนมีพัซเซิลว่ะเนี่ยอะไรอ่ะหุยนี่ไงหมาคนหมาจระเข้อะไรเนี่ยมีรูปภาพนะครับแล้วก็มีข้อความอยู่ด้านหลังบอกว่าเมื่อถึงยามอดอยากและสงครามชีวิตใครที่สำคัญกว่าทองและใครที่ทอดทิ้งเอาไว้ก็ยังได้อ๋อภาวะสงครามและความอดอยากเราต้องช่วยใครแล้วก็ทอดทิ้งใครอย่างนี้เหรอวะมันก็จะมีคนหมาคนอะไรวะเมื่อกี้นี้มันมีเขียนเอาไว้มีขีดฆ่าไปด้วยนะว่าไอ้สองอันข้างบนน่ะไม่ถูกครับอันล่างเนี่ยคือคนกับหมาดูออกนะแต่ไอ้ซ้ายสุดนี่อะไรวะยกนิ้วโป้งเหรอกดไลค์เหรอกดไลค์เลย หรือว่าจะเป็นโอเคมันมีม้ามีเด็กมีคนมีหมามีผู้หญิงม้าหรือจะเป็นเด็กวะไอ้ยกนิ้วกดไลค์นี่จะเป็นเด็กแน่เลยอ่ะแล้วก็เป็นเด็กคนใช่ไหมเด็กคนหมาเด็กคนหมาอ่ะแสดงว่าที่เหลือเราอาจจะต้องเดาหรือว่าไงวะอ่
เอ้ามันขาดไปอันนึงนี่ว่าเออไว้เฮ้ยมันขาดอันนึงครับโอเคมันเราต่อเราอาจจะต้องไปเอาอีกอันนึงมาก่อนนะเราถึงจะเล่นพัซเซิลนี้ได้จัดไปประตูนี้ก็คงจะล็อกข้างบนขึ้นได้นะทุกคนไปมาสำรวจให้ครบถ้วนหวังว่าจะไม่มีอะไรมาโผล่มากระทืบเราขอแค่นั้นพอนะครับไอประตูเหลืองดำนี่แม่งโคตรเยอะเลยว่ะตู้เหลืองดำอย่างเยอะเลยอันนี้ขาดเฮ้ยผมว่าได้วะเฮ้ยเชื่ออะไรไม่เยอะขออีกรอบขออีกรอบผมว่ามันอาจจะต้องหมิ่นขอบนี่สวยโลนเราข้ามมาได้เป็นยังไงล่ะครับพี่น้องมีรหัสล็อกวันเอาเดี๋ยวลายกี่ตัว4ตัวนะครับแล้วก็มีนี้เขียนไว้เป็นปลาคนหมาแมงมุมปลาคนหมาแมงมุมปลาคนหมาแมงมุม0246 0246เรานับขาเอาไม่ใช่ให้เตะเลยถ้าไม่ใช่ถ้า0246ไม่ใช่กดดิสไลค์ได้เลยก็ให้กดดิสไลค์เลยนะ02นะ4และ6มันจะไม่ใช่ได้ยังไงขอร้องเลยมันจะอ้าว What Hello เฮ้ยหรือว่ามันต้องกดอะไรในทำให้ฉันดูแย่เร็วๆมึงทำให้กูดูแย่เนี่ยอ๋อหรือว่าผิดช่องวะเออมันต้องอาจจะต้องช่องบนนี่ว่า0246ใช่ปะกูใส่ผิดช่องจะเทก็ไม่เทสุดแม่งเอ่ยจดหมายจากหนึ่งในนายพรานนะครับไอเซนนายพูดถูกว่ะที่นี่มันเฮี้ยนจัดเลยอยู่ที่นี่ไม่ได้จริงฉันจะไปอยู่กับนายนอนอยู่ในรถคือฉันจุดเทียนได้แค่4เล่มเองอ่ะฉันหาที่เหลือไม่เจอมันซ่อนตัวอยู่ในความมืดและคอยเฝ้ามองเราอยู่ฉันเห็นเขาแล้วเออชิมเป็นบ้าไปแล้วเขาคิดว่าสัตว์ประหลาดนี่มันจะพรากดวงวิญญาณพวกเราไปฉะนั้นเราควรจะตายกันก่อนที่โดนมันจับฉันล็อกประตูทุกบานไว้แล้วเออชิมมันจะได้ไม่ทำอะไรโง่ๆในขณะที่ฉันไม่อยู่ฉันคิดว่านายจะรู้รหัสได้ไม่ยากนะแล้วทนายต้องใช้กุญแจที่จะไปอีกส่วนหนึ่งของบ้านมันอยู่ในตู้ใต้รูปที่เราเจอกันน่ะอ๋อก็ไอ้รูปเมื่อกี้แน่เลยฉันซ่อนแจกันไว้อันนึงที่บ้านพักล่าสัตว์ตอนนี้ฉันไปที่สถานีที่เราเห็นกันระหว่างทางมานี่แล้วจะกลับมาพร้อมความช่วยเหลือนะให้เร็วที่สุดจริงเหรอบ้านนี้มันเฮี้ยนจัดเลยอ๋อบอสูอะไรอ่ะอ้าวกระเป๋าตังค์เหรอวะหรือว่าเอากดใช้ด้วยโอ้เฮ้ยมีเพิ่มช่องเก็บของให้ตายเชอะโอ้ my god แล้วจังหวะนี้งั้นเราต้องไปหาบ้านพักล่าสัตว์อันนั้นน่ะเพื่อเอาแจกันครับโอ้ยประตูนี้เจอ1เทียนว่ะทุกคน1เล่มจัดไปไอ้กุญแจที่ไว้เปิดประตูพวกนี้ผมว่าอยู่ในตู้ใต้รูปนั่นแหละเราต้องไปหาแจกันก่อนครับมีเอ้ากดได้ปะได้ข้อความที่ถูกซ่อนเอาไว้ซ่อนไม่ดีนะเนี่ยเห็นชัดเลยคืนนี้อย่าหลับนะเราไปห้องสมุดกันดีกว่าไปลองเปิดตู้นั่นกันตกใจมากที่พวกแจกันนั่นที่อยู่ใต้รูปภาพมันขยับได้ด้วยอันนี้ต้องขอบคุณที่ฉันเกิดมาฉลาดฉันคิดออกแล้วว่ามันเรียงกันยังไงเอ้ารู้ด้วยเหรอบอกมั้งดิตาแก่นั่นต้องซ่อนไว้ราคาแพงไว้ในนั้นแน่เลยฉันมั่นใจ 100% เดี๋ยวนะเหตุการณ์เดียวกันป่ะวะเนี่ยเพราะว่าเตียงมันเยอะมากเลยว่ะตรงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นคนละช่วงเวลากันกับคนที่เขียนโน้ตเมื่อกี้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยหาข้อมูลเพิ่มแต่ที่แน่ๆครับเราจะต้องไปหาบ้านพักล่าสัตว์เพื่อเอาแจกันมาก่อนโอเคงั้นเราต้องออกข้างนอกจัดไปวันนี้เราไม่มีอะไรแล้วออกได้เปล่าอ่ะได้ด้วยน่าจะใช้เวลาประมาณ10ล้านชั่วโมงในการหานะเพราะว่าผมอาจจะหลงได้ทางนี้วะแล้วไอ้สถานีที่ไอ้คนที่เขียนโน้ตเมื่อกี้พูดถึงอยู่ไหนวะมันอาจจะเป็นพวกสถานีที่มีวิทยุสื่อสารมีเสาสัญญาณอะไรพวกนี้ก็เป็นได้นะทุกคนโอเคไม่รู้ว่ะผมขอเดินไปเรื่อยกันละกันอันนี้เราเดินมาทางน่าจะเป็นด้านหลังของคฤหาสน์เมื่อกี้แล้วดูเหมือนว่าโอ้เจอแล้ว กว่าจะเจอดูดิ ผมเดินโคตรไกลอ่ะที่ไหนได้แม่งอยู่แบบแค่ลงมาจากบ้านก็เจอแล้วนะเออไม่ไกลเลยครับแต่ผมไปเดินหลังบ้านไกลจัดเอ้ามาอีกแล้วพัซเซิลนี้คืออะไร
โอคูณโอคูณโอเท่ากับ1เพราะฉะนั้นโอเท่ากับ1ถูกแล้วนะครับสี่เหลี่ยมคูณสี่เหลี่ยมลบโอเท่ากับ63แสดงว่า8คูณ8 64ลบ1เหลือ63สี่เหลี่ยมคือ8สี่เหลี่ยมบวกโอก็คือ8บวก1เท่ากับ9ลบ3เหลี่ยมเท่ากับ0แสดงว่า3เหลี่ยมเท่ากับ9เพราะฉะนั้นแล้วโอสี่เหลี่ยม3เหลี่ยมโอคืออะไรก็คือ1 1เดี๋ยว1 8 9 1อย่าเตะกูเด้ออย่าเด้อนี่หรอบ้านพักนักล่าสัตว์ไม่ได้ใช้งานมานานแล้วโอ้โหที่นี่มันคือที่อะไรกันแน่วะคือในบ้านหลังนั้นมันเตียงมันเยอะมากที่นี่ก็เตียงเยอะนะเอ้ยเจอแล้วนี่เอาละมึงเอ้ยดูสิครับ ทีนี้ก็ต้องไปหาว่ามันเรียงภาพกันยังไงไอ้โน้ตเล่มนั้นมันไม่บอกแล้วด้วยไม่เป็นไรครับน่าจะผ่านได้สักวันนึงไม่มีอะไรนะเนาะมันไม่มีอะไรเลยเพราะว่ามันไม่มีคนใช้มานานแล้วครับตรงเนี้ยดูทรงละเออทุกอย่างดูแห้งเหือดตู้ข้างล่างเปิดไม่ได้โอเคเราได้แจกันมาแล้วกลับบ้านกันดีกว่ากลับบ้านใช้คำว่ากลับบ้านไม่ใช่บ้านเรานะบ้านใครไม่รู้บ้านเฮียนผีสิงแน่นอนกลับมาแล้วครับดูได้เกือบหนาวตายนี่ถ้าหมดหลอดนี่จะเป็นยังไงวะฮัลโหลระหว่างที่เราไม่อยู่มีใครแอบดับเทียนหรือเปล่าครับไม่มีเนาะโอเคนี่ไหนที่สุดเราก็ได้มาแล้ววางไงอะดรอปเลยอะเอาเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยมันไม่ตรงช่องเพื่อนวางไงอะเดี๋ยวดูเหมือนนั่นโอเคแม่กดไม่ตรงก็ไม่ได้คือในอันเนี้ยมันมีบอกแค่3อันนะก็คือเด็กคนหมาเด็กคนหมาคนที่เป็นผู้ชายนะเพราะมีคนผู้ชายกับผู้หญิงครับเด็กคนหมาใช่ไหมคือถ้าเราเรียงลำดับความสำคัญนะว่าถ้าอยู่ในช่วงสงครามและอดอยากเนี่ยเด็กมาก่อนอยู่แล้วอันนี้เข้าใจเด็กคนหมาเหรอเด็กคนอ้าวแล้วแม่คือเราจะเรียกเป็นพ่อแม่ลูกพ่อแม่ลูกหมาม้าคือแล้วมันจะเรียงจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายวะคือถ้าผมเรียงนะก็เป็นเด็กอันนี้คือแม่ม้าอาจจะต้องไม่ต้องแม่ว่ะคือลูกแม่แล้วก็พ่อแล้วก็หมาม้าหรือว่าเรียงตามรูปไปเลยวะคือเด็กอยู่หน้าแม่พ่อเด็กแม่พ่อหมาม้าคือได้เรียงตามรูปคืออย่างนี้ครับแต่อันนี้เรียงถูกแล้วนะแต่ก็ไม่ใช่ฮะหรือว่าเด็กฝั่งขวาแม่พ่อหมาแล้วก็ม้าอันนี้คือเรียงตามรูปเลยเรียงตามรูปเลยก็ยังไม่ใช่หรอคืออะไรวะเอ้าเดี๋ยวนะผมเช็คแป๊บคือถ้าเรียงอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นเด็กพ่อหมาเอ้าเดี๋ยวนะมันหมุนได้ด้วยหรอวะเพิ่งรู้เราหมุนกระดาษได้ครับเดี๋ยวแต่ข้างหลังก็ไม่มีอะไรบอกอยู่ดีนะยังไงวะเนี่ยหรือว่ามีคนไปแอบเปลี่ยนมันวะเออตอนแรกกับตอนนี้มันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าไอ้กลุ่มนายพานน่ะมันอาจจะมาเปลี่ยนไว้หรือเปล่าวะไม่รู้อ่ะเด็กอยู่กลางแม่พ่อเด็กหมาแม่ฮะเดี๋ยวทำไมเรียงอย่างนี้อ่ะคืออันนี้บอกก่อนผมมั่วนะครับเนี่ยผมมั่วนะเฮ้ยทำไมมันเรียงอย่างนี้อ่ะพ่อแม่เด็กหมาม้าคือเรียงอะไรวะทำไมเด็กอยู่ตรงกลางหรือตรงกลางสำคัญสุดไม่รู้อ่ะซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันในนี้เลยนะดูดิเพราะอันนี้มันเรียงเด็กคนหมา
ก็ไม่ได้เรียงอย่างที่อยู่ในที่เราเรียงถูกเลยอะไม่รู้ว่าอันนี้ไม่รู้จริงแล้วเรียงมั่วด้วยแล้วดันถูกโอ้ my god แต่ไม่ว่าไงเราได้กุญแจมาแล้วครับเออดำเหลือง let's go ดิมีหลายประตูเลยนะที่เอ้ากดอะไรวะโอเคเริ่มจากประตูนี้เลยใกล้ๆเลยนะข้างบนจะขึ้นได้นะบอกก่อนไขเรียบร้อยโอ้โหส่วนที่2ของบ้านโอ้ my god โคตรอย่างโคตรอย่างเยอะบ้านอย่างใหญ่เหมือนเป็นครัวหรอครัวขนาดใหญ่นะครับหรือเป็นโรงอาหารวะเหมือนจะเป็นโต๊ะกินข้าวแฮะโอเคเจอแล้วอันนี้เล่มที่เท่าไหร่นะผมก็ลืมไปแล้วน่าจะ3ป่ะ3หรือ4นี่แหละนะครับ3เล่มแล้วจัดไปเราต้องหาอย่างน้อยอีกอย่างน้อยคือ3เล่มอ่ะเอางี้ดีกว่านะอันนี้คือโซนหน้าบ้านแน่เลยเออโถงโฟเย่ตรงนี้แล้วเราก็เลี้ยวซ้ายมาเราก็จะเจอกับห้องกินข้าวซึ่งมีเปียโนอยู่ด้วยนะครับเจอแล้วเล่มที่4แล้วกันนับเป็นเล่มที่4อ่ะสมมุติว่า4เหลืออีก3ครับจัดไปห้องกินข้าวแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องครัวหรออุ้ยครัวอยู่ใกล้มากบอกเลยมีโน้ตอยู่ด้วยครับเมนูสำหรับทีมงานนะครับผมช่วงเช้าจะเป็นไข่คนไข่หมายถึงไข่คนคนไข่นะโอเคแล้วก็ขนมปังนะครับฮันนี่มันโดนขีดค่าไปอ่ะช่วงกลางวันก็จะเป็นเนื้อซุปเนื้อนะครับขนมปังมันฝรั่งตอนเย็นก็จะเป็นปลาขนมปังนมเมนูสำหรับคนไข้ด้วยนะตอนเช้ากินซีเรียลกลางวันกินซุปผักแล้วก็ตอนเย็นโจ๊กข้าวต้มโอ้ว่าแล้วที่นี่มันต้องเป็นสถานอะไรบางอย่างอ่ะมีต้องทำอาหารสำหรับคนไข้ด้วยนะครับแล้วก็มีทีมงานเพียบเลยใหญ่โตมากดูดิบ้านอย่างงงอ่ะเอางี้ดีกว่าห้องนี้เหมือนเป็นห้องแต่งตัวเจอเทียนเล่มที่5ก็แล้วกันโอเคขาดอีก2ไปตู้เสื้อผ้าเพียบนี่ไว้หน้าบ้านเลยแต่งตัวก่อนออกจากบ้านโอ้โหแล้วชั้น2แม่เจ้าอะไรวะเนี่ยมีชั้น3อีกเหรออ๋อน่าชั้นใต้หลังคาแน่เลยโอเคอย่าเข้าอ่ะดีละ อย่าให้มันเข้าได้เลยรู้สึกว่าห้องมันเยอะเกินไปมีอาจจะมีห้องที่เข้าไม่ได้บ้างอันนี้ก็ล็อกเยอะไปเพื่อนหาห้องไปต่อไม่ได้เนี่ยนี่นี่นี่มันอาจจะต้องเป็นห้องที่มีตราสัญลักษณ์ดำเหลืองครับโอเคอ๋ออันนี้ก็มาไอห้องกลางแล้วเปิดเลยเปิดเลยโอเคห้องนี้โอ้โหทำไมมันพังไปหมดแล้ววะเนี่ยจัดมาครับอันนี้เข้าได้ปะเอาได้ห้องนี้ไม่เคยมาแสดงว่าต้องมีเทียนสักเล่มหนึ่งมีปะเตียงเยอะมากเลยอ่ะห้องพักน่าจะพักทั้งแบบว่าทีมงานทั้งคนไข้อุ๊ยโอ้กอดอ้าวเจออีกหนึ่งประตูห้องนี้เอาจุดแล้วอ๋อในนี้เป็นห้องที่เรามาตอนแรกนะครับโอเคเพราะฉะนั้นในนี้ต้องมีเทียนหาแป๊บมีแน่มีแน่บอกกันเลยตรงนี้ไม่มีบนเตียงมีบนตู้สวยครับเล่มที่6จัดไปโอเคน่าเหลืออีกเล่มหนึ่งมั้งเอาครบแล้วเหรอว้าวนับพลาดไปอันอุ๊ยเอาอีกแล้วเราตื่นมาจากความฝันอีกแล้วมีป่ะคือผมพยายามเพ่งดูแล้วว่ามันมีอะไรอยู่ตรงประตูหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีแฮะอ้าวรอบนี้ต้องตื่นเลยโอ้ชิบหายแล้วเปิดไฟไม่ได้ต้องใส่อีกรอบโอเคจังหวะนี้โอ้แล้วเทียนมันดับอย่าบอกนะต้องไปไล่จุดใหม่อ่ะจริงปะเนี่ยโอ้โหผมว่ารอบนี้ไม่ง่ายว่ะผมรอบนี้มีบางอย่างแปลกๆอุ้ยมันโหมโรงเกินมันอยู่ตรงไหนบ้างวะไอ้ตรงนี้ไม่ได้ตันนี่นี่นี่ห้องนี้มีหนึ่งเทียนจะเฮ้ยเดี๋ยวๆผมได้ยินเสียงเดินที่ไม่ใช่เสียงเราอ่ะมี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 
ห้องนี้ต้องมีเล่มหนึ่งดิวะนี่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 จุดก่อนจุดก่อนผมได้ยินเสียงใช่ใช่ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้านี่เลยโอเคจุดเรียบร้อยใช่วะชิปเฮ้ยไอ้เจ้าบ้านเหรอชิปหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เพื่อนหยุดก่อนนะโอ้ยแม่งเอ้ยตรงไหนบ้างวันเนี้ยโอ้สเตมินาหมดอีกตายห่าแล้วกูเอ้ยแป๊บนึงมาดูเรื่องขึ้นก่อนขึ้นก่อนตรงนี้ตรงนี้ไอ้มันมีหลุม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 เรากระโดดข้ามกระโดดข้ามมันอาจจะตามไม่ทันมันไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะโอ้ยไฟฉายมันก็สว่างเกินพี่ครับเสียงอยู่ขวาเนี่ยเสียงอยู่ข้างล่างอ่ะมันน่าจะไม่เดินขึ้นมาว่ะใช่ปะโอ้ my โอ้ my god มีตามกูจริงเหรอมีตามกูจริงไงนะเดี๋ยวก่อนกระโดดมาดิเก่งจริงก็ตามมาเก่งจริงตามมาเลยดิเทียนเล่มนี้ก่อนเลยจุดด่วนอย่านะอย่ากระโดดข้ามมานะอุ้ยเหมือนมันอ้อมอ่ะเหมือนมันอ้อมจริงใช่วะใช่หรอจริงหรอชื่อแล้วตรงนั้นเราต้องไปต่อโอ้ไม่ก็ตายห่วงแล้วกูโอ้ยเสียกอ้อมเป็นอีกเดี๋ยวนะดื้อไอ้ตรงนี้มันจุกได้ทั้งวันว่ะตรงเนี้ยเหมือนมันจะไม่มาแต่มันจะอ้อมไปอีกฝั่งนึงไม่เป็นไรเรานี้ก่อนห้องกลางกี่เล่มแล้ววะโอ้โหขวัญก็เจอกูไม่ทันนับหรอกใครเป็นเดี๋ยวมันจะมาอีกเหรอมันไหนโอ้โหข้างบนชิบหายแล้วนะครับผมขอโทษผมแค่จะจุดเทียนเฮ้ยชิบหายตันเวทเอ้ยตันกูตันไอ้นางอ้าวอย่ามาใกล้กูเลยขอโทษขึ้นตรงนั้นบันไดอยู่นี่บันไดก่อนขึ้นบันไดก่อนขึ้นบันไดก่อนขึ้นบันไดก่อนเลยขึ้นบันไดก่อนเลยโอเคตรงนี้มันจุดได้ทั้งวันไอ้ตรงนี้ไม่ได้ทั้งวันตรงนี้ไม่ได้ทั้งวันแต่สเตมินาไม่มีชิบหายแล้วโดนตกโอเคเป็นไหนละอยู่ข้างบนมีอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนชัวตรงไหนนี่มาเลยเราอ้อมอ้อมก่อนโอเคเราตามนี้เราไปได้ไงแต่นี่เราไปได้เราแค่ต้องผ่านเราก็ต้องผ่านฝั่งนี้ไปโอ้โหตามไม่ทันหรอกมาเลยกลัวหมูตู้กูหมูตู้แน่นอนที่กูจุดตั้งแต่เมื่อไหร่วะโอ้ยลืมไปหมดจุดตรงไหนก็ไม่รู้นี่ห้องนี้มีเล่มปะมีโอ้โหแต่ห้องตันอันตรายมากอันตรายมากถ้ามันมาเราอันตรายสุดๆร้อนหลังหมดแล้วเกิดร้อนหลังหมดละร้อนหลังหมดแล้วน่ากลัวงี้วะโอ้ยแม่งคนระทึกเลยอ่ะมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่รู้ต้องคอยฟังเสียงนะต้องคอยฟังเสียงก่อนนี่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 หนึ่งเฮ้ยมาเหรอโอเคไม่มาตอนนี้เราอีซี่มากมีปะเสียงอยู่ขวาเสียงในเอ้ยไม่ข้างหน้าเราข้างหน้าไม่น่าละมันอยู่ไหนวะชิบหายแม่งไงกูไม่รู้แล้วมันอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้เหมือนจะตามอยู่มันก็เลยตามอยู่ช็อตนี้เพลงมันมาไม่พักเลยโอเคตรงนี้รอดอยู่นี่รอดอยู่เป็นเชี่ยกูตกใจหมดกูโอ้ยดักทำอะไรวะเฮ้ยรู้ดีทำเป็นรู้ดีไปเออแล้วมันก็จะไปนู่นแล้วมันก็จะมาข้างหลังเรามันจะมาข้างหลังเราแน่แน่คือเรารอให้มันเดินไกลๆก่อนเนี่ยมันน่าจะกำลังคือไม่นี่มันเดินมาแล้วมันมาแน่ข้างหลังเราเรารอมันมาแล้วเราก็ลงโอเคลงเสร็จปุ๊บมันเดินไกลอยู่อ่ะเราใช้จังหวะนี้เพื่อเราจะ access แมวประตูนี้ดีกว่าอันนี้น่าจะไกลกว่ามันไกลกว่าแน่นอนโอเคมันอยู่ไหนวะห้องที่เรายังไม่มันน่ะโอ้ยมันดักห้องนี้โอเคเรามานี่เสร็จปุ๊บตอนเราเข้าประตูนี้เข้าประตูนี้โอเคแล้วก็ห้องนี้เราจุดยังวะจุดแล้วนี่หว่าไม่ไงลืมโอ้ดนตรีเดี๋ยวก็บิ้วจังนี่อันนี้มาปะอันนี้มาเหมือนจะมาว่ะเฮ้ยโอ้ยไม่กลัวเสี้ยนตำเลยเหรอชิบหายเอ้ยรีใหม่เลยเหลือตรงนี้ป่ะที่เรายังไม่ได้ไปอ่ะตรงไหนวะนี่โอเคมันมีห้องนึงที่เราจุกตอนแรกและเราไม่ได้จุดนี่ห้องนี้เลยห้องนี้เทียนอยู่ไหนวะเทียนอยู่
เทียนนี่ใช่ป่ะสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยสุดท้ายแหละใช้เลยปึ๊บเสร็จยังเสร็จเถอะกูจำห้องไม่ได้แล้วโอเคหมดฮู้รอดแล้วหวั่นเนื้อหวั่นมากเว้ยเทียนมันดับอีกแล้วนะสรุปอะไรเราฝันนะหรือไงวะอ้าวเอพิโซด1 What จะมีต่อเหรอขอบคุณที่เล่นเกมของฉันได้ครับเป็นเกียรติมากครับเกมมันโคตรน่ากลัวเลยเอพิโซด2จะถูกปล่อยในอนาคตอันใกล้จริงแล้วมีจริงเว้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งโคตรระทึกเลยอ่ะแล้วมีโหมดโคออปด้วยหรอเร็วๆนี้เฮ้ยโคออปเล่นหนีไอ้น้าเหรอช่วยกันจุดเทียนหนีไอ้น้าอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยน่าสนใจนะบอกก่อนโอ้โหระทึกจัดมันร้อนหลังมากอ่ะแล้วไฟอย่างมืดและน้ำมันน่ากลัวไม่รู้โดนจับทีจะตายเลยหรือเปล่าไงโอ้กอดมันจัดเลือดสูบฉีด ไม่ได้เล่นเกมหนีตายแบบนี้มานานแล้ว ถ้าชอบก็ฝากไลค์ด้วยครับชอบมากๆก็ฝากดูซ้ำสัก10กว่ารอบนะครับผมเอาล่ะอย่าลืมกดซับแล้วก็จอยเมมเบอร์ได้สำหรับใครที่อยากสนับสนุนนะครับผมเจอใหม่เกมหน้าด้วยเป็นเกมไปต่อไปสำหรับวันนี้ See you next day อย่าลืมเป็นร้อนในร้อนหลังนะครับผมเชียร์เพลงครับ